สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านอีกเรื่องหนึ่งครับจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวอิทธิฤทธิ์ปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้าเป็นปลาที่มีอันตรายแม้ว่าจะถูกแต่เพียงเล็กน้อยกระแสไฟฟ้าซึ่งยังมีอยู่ในตัวปลาก็จะทำให้ท่านตายโดยฉับพลันฤทธิ์อำนาจเหมือนกระแสไฟฟ้าแรงสูงก่อนที่จะรู้ว่าปลาไฟฟ้ามีอิทธิฤทธิ์ก็เพราะทางเทศบาลวิจับปลาไฟฟ้าได้นำมาออกประกาศทางหนังสือพิมพ์โดยบอกข่าวและก็ถ่ายรูปปลาไหลไฟฟ้าให้ราษฎรที่ไม่รู้จักได้รู้จักกันราษฎรทุกคนเมื่อได้รับทราบข่าวทางหนังสือพิมพ์ต่างก็ไม่ให้ลูกให้หลานมาเที่ยวเขาดินและลงอาบน้ำเรื่องนี้ผู้เขียนมีความประสงค์ให้ท่านผู้อ่านทราบถึงภัยอันตรายจากปลาไหลไฟฟ้าดังกล่าวเมื่อปีพุทธศักราช2483เขาดินวนาเป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นถิ่นสำราญเป็นที่ผ่อนอารมณ์ของทุกๆคนต่างก็มาหาความสุขและเป็นสิ่งที่เด็กเล็กๆเด็กหญิงเด็กชายอ้อนพ่อแม่เพื่อจะพามาเที่ยวดูลิงดูหมีดูชะนีกระโดดโลดเต้นในตอนนี้นั้นในเขตเขาดินมีช้างตกหลอดอยู่3ตัวชื่อพรายทองคำพรายเพชรมงคลแม่ผังหอมกระแตจันส่วนกรงสัตว์รอบๆเขาดินก็มีกวางแก้งกระต่ายหมีนกจิงโจ้และมีลิงขาวอยู่ด้วยตัวหนึ่งเป็นลิงแสนสวยชาวป่าชาวเขาจังหวัดตากนำมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อ นำมาไว้ในพระราชอุทยานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเห็นของแปลกประหลาดเพราะเป็นลิงเผือกต้องการให้ประชาชนได้ดูเพื่อเป็นบุญตาไอ้ลิงตัวนี้ก็แสนประหลาดหากผู้ชายเอาอาหารไปให้มันกินจะเป็นกล้วยอ้อยฝรั่งมันมองเห็นหน้าเป็นผู้ชายมันก็ไม่รับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงสาวสวยนำไปให้มันกินมันก็จะใช้สองมือยกขึ้นไหว้มารับอาหารโดยไม่ก้มหน้าทำท่าอายเหนียมบางครั้งเด็กชายเอามาให้กินมันก็ยังไม่กินเขาพูดถึงว่าเด็กมันสนอยู่แล้วใช้หนังสติ๊กยิงมันเจ็บร้องด่าด้วยภาษาลิงจนมาภายหลังเทศบาลจัดให้คนเฝ้ารักษาเพราะเป็นลิงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้ทางเทศบาลสะพานที่ทอดสำหรับข้ามไปสู่เนินดินซึ่งเขาเรียกกันว่าเนินดินบริเวณรอบๆเขาดินมีดอกไม้นานาที่มีมากกว่าเพื่อนก็คือซุ้มนมแมวมีเด็กชายเด็กหญิงมาหัดพูดภาษารักในซุ้มนั้นซึ่งเป็นที่ลับหลังจากนั้นก็ได้มาชมปลาซึ่งอยู่ในสระเขาดินมีปลาทุกชนิดปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองปลากระสูบปลาตะโกกปลาหมอปลาช้างเหยียบส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดมีก็มีปลาเทพโพเทพาปลาหลดปลากระทิงน้ำหนักตัวหนักประมาณ10 20 30หรือ4 50กิโลคนที่ไปชมปลาซื้ออาหารให้กินขนมปังแถวหนึ่งมี4ปอนด์ถ้าเราอยากจะดูปลาตัวใหญ่เราก็ซื้อขนมปังชนิดหนึ่งแถว4ปอนด์โยนลงไปตัวขนาดเล็กขนาดกลางไม่อาจจะกินเหยื่อได้แต่ถ้าตัวใหญ่มันจะดำโผล่มางับขนมปังกินทั้งแถวเราก็ได้มีโอกาสเห็นชัดเจนแล้วมีกล้องถ่ายภาพเอาไปบรรยายลงในหนังสือพิมพ์ได้อัดใช้มากินขนมอีกด้วยในเขาดินมีเรือให้เช่ามีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอีกมากมายมาเช่าเล่นเพื่อความสำราญชั่วโมงละ3สตังค์มีเหตุเกิดขึ้นในสระเขาดินเป็นเหตุที่มหัศจรรย์ซึ่งทุกคนทราบในข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐมีการลงข่าวว่ามีครูนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธชื่อครูทองใบชำนาญกิจอาจารย์พละได้พานักเรียนโรงเรียนวชิราวุธมาสอนว่ายน้ำในสระเขาดินด้านท่าช้างลงอาบน้ำมีนักเรียนประมาณ20คนหัดว่ายน้ำรวมกันอยู่ด้วยครูทองใบเคยนำลูกศิษย์มาหัดว่ายน้ำหลายคนแล้วแต่มาครั้งนี้ปรากฏว่าหัดว่ายตั้งแต่15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาไม่ปรากฏว่าครูทองใบขึ้นมาด้วยลูกศิษย์ต่างช่วยกันงมจนพบศพได้นำมาโรงพยาบาลวชิราวุธในแพทย์ชั้นสัญญาบัตรตรวจลงความเห็นว่าถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงดูดซึ่งในเขาดินไม่มีทางที่สายไฟฟ้าจะผ่านนายแพทย์ให้ความเห็นว่าครูทองใบถูกกระแสไฟฟ้าจากปลาชนิดหนึ่งเป็นปลาไฟฟ้าอ่านหนังสือพิมพ์ลงข่าวบอกให้ประชาชนรู้ว่าที่เขาดินมีอันตรายไม่ให้ใครไปอาบน้ำเล่นที่เขาดิน
แม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่หวงห้ามไม่ให้คนไปอาบน้ำเล่นเป็นคำสั่งของเทศบาลเกรงว่าจะได้รับอันตรายดังกล่าวต่อมามีนักเรียนไปอาบน้ำและว่ายน้ำเล่นชื่อเด็กชายประสิทธิ์พลกุลเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาแพทย์ตรวจและก็ลงความเห็นเหมือนกับลงความเห็นของครูทองใบต่อมาปีพุทธศักราช2485น้ำท่วมกรุงเทพปลาต่างๆล้นสระแหวกว่ายออกไปจากสระไปตามสถานที่ต่างๆเทศบาลเขาดินได้จัดเจ้าพนักงานใช้อวนใช้แหจับปลามาไว้ที่สระสวนจิตรดาทางสวนจิตรดาก็ได้จัดให้พระวิบูลซึ่งเป็นผู้จัดการแผนกทำความสะอาดในสวนจิตรดาจัดการรับปากปลาที่เขาดินประมาณ2เดือนก็มีคนลงไปอาบน้ำในสวนสัตว์จิตรดาชื่อในทองมากครองเรือนปรากฏว่าจมน้ำตายคุณพระพิบูลได้นำศพไปให้แพทย์พิสูจน์อาการตายขุนบุญสิริเวชเป็นนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลวชิราวุธตรวจและก็ลงความเห็นว่าถูกกระแสไฟฟ้าตายด้วยอำนาจของปลาชนิดหนึ่งซึ่งมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในตัวทางฝ่ายเทศบาลได้นำเรื่องราวกราบทูลต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบถึงอันตรายเกิดจากปลาไฟฟ้าและกราบทูลเล่าเรื่องละเอียดมาตั้งแต่เรื่องปลาในสระเขาดินถูกย้ายมาฝากที่สวนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีความปริวิตกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอีกจึงมีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้พนักงานเทศบาลจัดการวิทย์ปลาขึ้นมาให้หมดทั้งสระทางฝ่ายเทศบาลจึงจัดการสูบน้ำออกจากสวนจิตรดาพนักงานเห็นปลาชนิดไหนผิดแปลกก็ไม่ถูกต้องตัวขังเอาไว้ที่หนึ่งโดยจ้างพนักงานไฟฟ้าที่มีความชำนาญมาจับทางพนักงานไฟฟ้าจึงจับเอาปลาที่จับได้ไปทดลองโดยใช้หลอดไฟฟ้าขนาดร้อยแรงต่อสายแล้วจึงเอาสายไปจี้เหงือกปลาปรากฏว่าหลอดไฟฟ้าแรงสูงขาดจึงรู้ว่าอิทธิฤทธิ์ของปลาไฟฟ้านี้มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่ฆ่าคนตายได้ฉับพลันทางวงการหนังสือพิมพ์ในพ.ศ.นั้นลงข่าวกันเปิดกล้องเป็นที่รู้กันทั่วผู้เขียนอยากจะให้เรื่องของปลาไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครั้ง2485ถึง2486มาให้ท่านผู้อ่านผู้เขียนได้ดิ้นรนไปที่เขาดินวนาเพื่อที่ต้องการภาพปลาไหลที่ทางเทศบาลถ่ายไว้เมื่อครั้งกระโน้นมาเป็นประจักษ์พยานให้ท่านผู้อ่านดูรูปร่างลักษณะเพื่อเป็นทางรู้จักเพื่อประโยชน์ของท่านผู้อ่านต่อไปเขาดินวนาสวนลุมพินีเป็นที่พักที่เที่ยวและก็หาความสำราญท่านเช่าเรือจะหาเรือยนต์อย่าลงเล่นน้ำเป็นอันขาดภายในน้ำซึ่งเรามองไม่เห็นนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับท่านและลูกหลานของท่านได้ดังปรากฏเป็นรายละเอียดจากหนังสือพิมพ์มีครูนักเรียนตายไปในสระเขาดิน3รายและรายสุดท้ายตายในสวนจิตรดาอันตรายอันใดที่มีอันตรายถึงกับชีวิตทุกท่านก็ย่อมจะต้องมีความกลัวเป็นธรรมดาถ้ารู้แล้วย่อมไม่มีใครกล้าเสี่ยงถ้าไม่รู้แต่ท่านต้องมาตายหรือถูกปลาไฟฟ้าหรือถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมที่ท่านเคยสร้างเอาไว้แต่อดีตชาติรายการสองยามก็ต้องขอขอบคุณนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวไว้อีกครั้งด้วยความขอบพระคุณโชคดีสวัสดีครับ